ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็จะยังคงกล่าวเรื่องธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์ต่อไปตามเดิมแต่หัวข้อเฉพาะในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าเบญจขันธ์คือสิ่งที่จำเป็นต้องรู้จักเบญจขันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้จักคงจะฟังแปลกหูสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเบญจขันธ์แม้จะเคยได้ยินได้ฟังมาบ่อยๆก็ไม่สนใจที่จะรู้ว่าเบญจขันธ์นั่นคืออะไรคิดไปเสียว่าเป็นเรื่องของชาววัดโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับเรานี่ทำให้ไม่สนใจในเรื่องของเบญจขันธ์ทั้งที่เบญจขันธ์นั้นเป็นเรื่องตัวตนเป็นเรื่องสิ่งที่ตนเข้าใจว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งที่ตนยึดถืออยู่กำลังยึดถืออยู่ว่าเป็นตัวตนเพราะเหตุฉะนั้นการรู้เรื่องเบญจขันธ์ก็คือรู้เรื่องของตัวตนหรือตนเองนั่นเองแต่เป็นความรู้อย่างถูกต้องในภาษาธรรมถ้าเมื่อกล่าวโดยภาษาคนใครๆก็กล่าวว่าเขารู้จักตนเองอยู่ด้วยกันทั้งนั้นตามที่เขาจะนึกคิดเอาอย่างไรแม้ที่สุดแต่การรู้จักตนเองที่เรียกว่าอัตตัญญูในสัพพุริสธรรมนั่นก็ยังไม่ใช่รู้จักตัวตนอย่างแท้จริงถึงขนาดที่รู้จักเบญจขันธ์ คนจึงรู้จักตัวตนตามความรู้สึกของตนหรือตามที่ได้เราเรียนมาว่าตัวตนนั่นจะต้องรู้จักว่ามีฐานะอย่างไรมีความเป็นไปอย่างไรทำให้มันสมกับตัวตนนี่มันเป็นเรื่องศีลธรรมในขั้นต้นการรู้จักเบญจขันธ์ที่เราเคยหลงอยู่ว่าเป็นตัวตนนี่มันไปไกลกว่านั้นมันลึกไปกว่านั้นเรื่องเบญจขันธ์เป็นเรื่องตัวตนในชั้นลึกและต้องกล่าวกันโดยภาษาธรรมทำไมจึงว่าเรื่องเบญจขันธ์เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ก็เพราะต้องการให้ทุกคนสนใจรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าเบญจขันธ์ตามหลักของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นเรื่องจำไว้อย่างลมๆแรงๆหรือเป็นเรื่องท่องบนหรือเป็นเรื่องพูดเรื่องสอนกันไปตามประเพณีโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรอาตมายืนยันว่าถ้าเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าเบญจขันธ์โดยแท้จริงมันจะกลายเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ขึ้นมาคือเรื่องของสิ่งที่มีอยู่จริงๆเราอาจจะรู้สึกรู้จักหรือสัมผัสได้ด้วยจิตใจมันสามารถจะควบคุมให้เป็นไปแต่ในทางที่ไม่เป็นทุกข์ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับวิทยาศาสตร์ทั้งหลายหรือถ้ากล่าวอย่างหนึ่งก็กล่าวได้ว่าไอ้เบญจขันธ์คือขันธ์ทั้ง5นี่มันก็เป็นธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติ
เป็นธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเพราะมันประกอบขึ้นด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและธาตุวิญญาณ ท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมธาตุอากาศแต่ยังไม่เคยเข้าใจเรื่องธาตุวิญญาณหรือวิญญาณธาตุเพราะมันแปลกออกไปมันเป็นธาตุฝ่ายนามธรรมหรือฝ่ายจิตใจ ขอให้ค่อยๆสังเกตศึกษาไปก็จะรู้ว่ามันก็เป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติอาจจะเป็นธาตุฝ่ายจิตมันจะมาเหมือนกับธาตุฝ่ายวัตถุไม่ได้แต่มันก็ยังคงเป็นธาตุตรงที่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติมีส่วนที่จะประกอบเข้ากับธาตุอื่นๆแล้วเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาธาตุฝ่ายจิตก็มีกฎเกณฑ์ไปตามทางของธาตุฝ่ายจิตเช่นเดียวกับธาตุฝ่ายวัตถุก็มีกฎเกณฑ์ไปตามทางของธาตุฝ่ายวัตถุมันเป็นธาตุตามธรรมชาติขอให้จำคำนี้ไว้วิทยาศาสตร์ศึกษาสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติไม่ลึกลับอะไรถ้าลึกลับมันเป็นเรื่องอื่นซึ่งไม่ใช่วิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้รู้ได้สัมผัสได้แต่ต้องเป็นเรื่องทางจิตสัมผัสได้ด้วยจิตโดยวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์ซึ่งจะควบคุมได้ในที่สุดควบคุมได้ในที่นี้หมายความว่าไม่ให้มันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาหรือเอามาใช้เป็นประโยชน์เต็มที่ที่เราจะใช้ได้ ขอให้พยายามจะทำความเข้าใจในข้อที่ว่าธรรมะโดยเฉพาะเรื่องเบญจขันธ์ในที่นี้มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ขอให้สนใจศึกษากันตามวิถีทางของวิทยาศาสตร์อย่าไปสนใจหรือตั้งใจจะศึกษาเป็นเรื่องปรัชญาหรือเป็นเรื่องอื่นๆซึ่งไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยมันจะไม่สำเร็จประโยชน์เรื่องของพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะเรียกว่าศาสนาแต่ก็เป็นศาสนาที่เป็นไปตามหลักของวิทยาศาสตร์ทุกอย่างจะต้องเป็นสันทิฏฐิโกคือมองเห็นได้ชัดด้วยตนเองรู้สึกได้ชัดด้วยตนเองบุคคลผู้มีปัญญามีความรู้จะรู้ประจักษ์ได้ด้วยตนเองไม่ต้องฝากไว้กับความเชื่อผู้อื่นเชื่อตำราหรือเชื่ออะไรก็ตามไม่เป็นของพิเศษศักดิ์สิทธิ์จนต้องฝากไว้กับความเชื่อพุทธศาสนาของพระพุทธองค์มีหลักการวิธีการตามแบบของวิทยาศาสตร์จึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายศึกษาธรรมะในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์ฟังดูก็อาจจะแปลกหูไปบ้างบางคนจะไม่ยอมเชื่อแล้วก็จะหาว่าว้าวเองตามชอบใจเดี๋ยวนี้จะมาพยายามที่จะยืนยันแก่ท่านทั้งหลายว่าขอให้ศึกษาธรรมะในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่าให้เป็นเรื่องที่ต้องฝากไว้กับความเชื่อล้วนๆการคาดคะเนการคำนึงคำนวณอย่างพวกปรัชญาเป็นต้นเลยเมื่อพูดถึงเบญจขันธ์ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบกันมาบ้างแล้วเพราะได้ยินได้ฟังคำนี้กันมาบ้างแล้วเป็นอย่างน้อยว่าเบญจขันธ์คือขันธ์ห้าเรียกเป็นบาลีก็ว่าปัญจขันธ์ก็คือขันธ์ห้าภาษาไทยเรามาเรียกตามรูปภาษาไทยซึ่งถอดแบบออกมาจาก
ถอดรูปออกมาจากภาษาสันสกฤตจึงเรียกเป็นเบญจขันธ์ขันธ์ทั้งห้านี่ตามตัวหนังสือก็แปลว่าไอ้ส่วนห้าส่วนเป็นส่วนรูปหรือส่วนร่างกายซึ่งหนึ่งส่วนเป็นส่วนที่เป็นจิตใจหรือเป็นนามธรรมเสียสี่ส่วนส่วนที่เป็นกายเรียกว่ารูปส่วนที่เป็นจิตใจเรียกว่านามเราก็เรียกว่านามรูป นามหมายถึงจิตใจเรื่องประเภทจิตใจสี่ส่วนรูปหมายถึงเรื่องทางฝ่ายกายหรือวัตถุหนึ่งส่วนรวมกันเป็นห้าส่วนเรียกว่าเบญจขันธ์คือขันธ์ห้าถ้าสรุปแล้วก็เหลือเพียงสองคือเหลือเพียงนามกับรูปแต่มีข้อที่ควรสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่านามคือเรื่องจิตใจกับรูปคือเรื่องทางร่างกายนี้ต้องผสมเข้าเป็นเรื่องเดียวจนใช้คำว่านามรูปติดกันไปมีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว โดยพฤตินัยหมายความว่าโดยตัวหนังสือหรือโดยนิตินัยอาจจะแยกเป็นสองอย่างคือนามและรูปแต่โดยพฤตินัยที่มันเป็นไปอยู่ตามธรรมชาตินั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวมันแยกจากกันไม่ได้ถ้ามันเกิดแยกมันก็จะสูญหายไปหมดทั้งสองอย่างเช่นว่าถ้าไม่มีร่างกายไม่มีส่วนที่เป็นร่างกายส่วนที่เป็นจิตใจก็ทำอะไรไม่ได้ก็เท่ากับไม่มีหรือว่าถ้าไม่มีส่วนที่เป็นจิตใจมีแต่ส่วนที่เป็นร่างกายมันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันคือมีท่ามีค่าเท่ากับไม่มีดังนั้นโดยภาษาบาลีท่านจึงรวมเข้าเป็นสิ่งเดียวกันเรียกว่านามรูปรูปศัพท์นี่เป็นรูปศัพท์เอกวจนะคือนับเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่านามรูปจะต้องเข้าใจว่าถ้าแยกกันก็พลอยหายกันไปทั้งสองอย่างในนี้มันทำงานร่วมกันมันจึงมีอยู่ได้ทั้งสองอย่างคือทั้งกายและทั้งใจมีอยู่ได้เพราะกำลังทำงานร่วมกันถ้าเกิดไม่ทำงานร่วมกันมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างที่กล่าวแล้วคือกายก็จะไม่มีความหมายแห่งกายคือไม่มีชีวิตไม่มีภาวะที่จะเป็นที่ตั้งของความรู้สึกของจิตใจมีแต่จิตมันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะมันต้องอาศัยกระทำทางกายคือระบบประสาทแล้วก็เนื่องไปถึงตัวร่างกายล้วนกายกับจิตหรือนามกับรูปที่ทำหน้าที่ร่วมกันอยู่ทุกๆวันนี่เราจะเรียกว่าเบญจขันธ์ท่านทั้งหลายทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจสองอย่างนั้นทำงานร่วมกันอยู่จึงประกอบขึ้นเป็นชีวิตอย่างที่มันนั่งมีชีวิตกันอยู่ที่นี่ได้ที่ทำงานร่วมกันอยู่ดังนี้เรียกว่าเบญจขันธ์ในที่นี้ เราจะต้องรู้จักเบญจขันธ์นี้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนบริบูรณ์คือรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตนเองอย่างถูกต้องครบถ้วนและบริบูรณ์
คิดดูเถอะว่าถ้าเราไม่รู้จักตนเองมันจะเป็นอย่างไร เราอาจจะหลงไปว่าเรารู้จักตนเองแต่มันเป็นความรู้อย่างอื่นไม่ใช่ความรู้อย่างที่กำลังจะพูดรู้จักตนเองอย่างที่กำลังพูดนี้เป็นการรู้จักเบญจขันธ์ เราจะรู้จักส่วนทั้งห้าส่วนนี้ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วก็ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยเราจึงจะสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้คือสามารถจะควบคุมไว้ได้โดยไม่ให้ต้องเป็นทุกข์ถ้าเราควบคุมไม่ได้เราจะต้องเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราก็กำลังเป็นทุกข์ทุกอย่างทุกประการก็เนื่องมาจากการที่เราบังคับหรือควบคุมสิ่งที่เรียกว่าเบญจขันธ์นั้นไม่ได้เรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดหรือลึกซึ้งอยู่แต่ก็ไม่ลึกลับเกินไปจนถึงกับรู้ไม่ได้เรารู้ได้โดยอาศัยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าเมื่อกล่าวโดยย่อหรือโดยสรุปแล้วเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ฟังด้วยดีว่าเบญจขันธ์แล้วก็ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานคือยึดถือว่าเป็นตัวตนเนี่ยนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ความทุกข์ทุกเรื่องมารวมอยู่ที่นี่เป็นทุกข์เพราะกิเลสโลภะโทสะโมหะมันก็คือการยึดถือเบญจขันธ์โดยความเป็นตัวตนด้วยอำนาจของอวิชชามันก็มีความทุกข์ด้วยความหมายมั่นว่าเป็นตัวตนของตนมีภาระหนักตรงที่มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันเข้ามาในรูปที่เราควบคุมมันไม่ได้คือมันจะเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปและให้ความทุกข์แก่คนที่เข้าไปยึดถือว่าของตนนี่ความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดมาจากอวิชชาหรือกิเลสนี่มันมารวมอยู่ที่การยึดถือเบญจขันธ์นี่ว่าเป็นตนหรือเป็นของตนทีนี้ความทุกข์ตามธรรมดาอีกอย่างหนึ่งคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่จะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เพราะยึดถือเบญจขันธ์นั้นว่าเป็นตัวตนอีกเหมือนกันถ้าไม่ยึดถือเบญจขันธ์ว่าเป็นตัวตนหรือของตนแล้วความเกิดก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นของตนความแก่ก็ไปไม่เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นของตนความตายก็ไม่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นของตนเดี๋ยวนี้เรายึดถือว่าเป็นของตนอยู่ตลอดเวลาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของเราโดยความรู้สึกไม่ต้องเจตนาจึงมีปัญหาเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายนั่นและเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่เพราะยึดถือเบญจขันธ์ว่าเป็นตัวตนไม่ปล่อยให้ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเบญจขันธ์ล้วนๆออกไปอย่าเอามาเป็นตนของตนเราจะต้องรู้เรื่องของเบญจขันธ์โดยละเอียดควบคุมไว้ได้ไม่เกิดกิเลสขึ้นมาสำหรับจะยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนมันมีประโยชน์อยู่อย่างนี้ การที่ทุกคนจะมีความทุกข์ได้ก็มีทางเดียวเท่านั้นคือการยึดถือเบญจขันธ์ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งหรือว่าทั้งห้าขันธ์ก็ตามโดยความเป็นตัวตนของตนการที่มาเอาเรื่องนี้มาพูดมาอธิบาย
็เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาคือการยึดถือหรือไม่ยึดถือซึ่งเบญจขันธ์โดยความเป็นตัวตนของตนคนที่ไม่เคยศึกษามาก่อนก็จะฟังไม่ออกในตอนต้นว่ายึดถือแล้วเป็นทุกข์อย่างไรไม่ยึดถือแล้วไม่เป็นทุกข์อย่างไรแต่ถ้าอุตส่าห์ฟังไปสังเกตไปศึกษาไปไม่เท่าไรก็จะเข้าใจได้ว่าความยึดถือนั่นคืออะไรแล้วก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาอย่างไร อาตมาจะได้พูดถึงเรื่องของเบญจขันธ์ให้ละเอียดลงไปว่ามันมีอยู่อย่างไรแล้วก็ยึดถือกันอย่างไรการที่รู้จักเบญจขันธ์ต้องตั้งต้นศึกษามาตั้งแต่เรื่องของธาตุทั้ง6 ก็เคยอธิบายมาแล้วแต่บางคนยังไม่เคยฟังหรือแม้เคยฟังเรื่องธาตุ6มาแล้วท่านจะพูดถึงเรื่องเบญจขันธ์ก็ต้องย้อนไปตั้งต้นมาตั้งแต่เรื่องของธาตุ6อีกครั้งหนึ่งธาตุ6คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศคือที่ว่างและธาตุวิญญาณคือธาตุจิตใจธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่เกือบจะไม่ต้องอธิบายเพราะพอจะเข้าใจได้ง่าย หรือได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาบ้างแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีข้อยกเว้นพิเศษอยู่อย่างหนึ่งว่าคำกล่าวในพุทธศาสนาเมื่อกล่าวถึงธาตุดินท่านไม่ได้หมายถึงตัวดินแต่หมายถึงคุณสมบัติแห่งธาตุดินเมื่อกล่าวถึงธาตุน้ำก็ไม่ได้เล็งถึงตัวน้ำแต่เล็งถึงคุณสมบัติของความเป็นน้ำเมื่อกล่าวถึงธาตุไฟก็เล็งถึงคุณสมบัติของธาตุไฟธาตุลมก็เหมือนกันอีกไม่ได้ระบุอย่างตัวลมแต่คุณสมบัติของลมเพราะว่าโดยคุณสมบัตินี้แยกออกจากกันได้แต่ถ้าโดยตัวเนื้อของมันแล้วมันไม่อาจจะแยกกันได้เช่นว่าในดินมันก็มีน้ำมันมีธาตุน้ำรวมอยู่ด้วยดินมันก็มีอุณหภูมิคือความร้อนระดับใดระดับหนึ่งรวมอยู่ด้วยดินก็มีธาตุลมคืออาการที่ระเหยเคลื่อนไหวเป็นแก๊สลอยไปอย่างนี้ก็ได้ท่านเราจึงไม่อาจจะระบุไปยังตัววัตถุว่าเป็นธาตุนั้นๆแต่เราระบุไปยังตัวคุณสมบัติของมันคุณสมบัติของธาตุดินก็คือความเป็นของแข็งความเป็นของแข็งก็หมายความว่ามันต้องการเนื้อที่มันกินเนื้อที่ธาตุดินก็คือธาตุที่มันกินเนื้อที่เราแยกเอาส่วนที่มันกินเนื้อที่ออกมาเป็นธาตุดินส่วนธาตุน้ำนั่นหมายถึงคุณสมบัติเหลวเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนตามธรรมชาติมันจะเกาะกันน้ำนี่มันจะเกาะกันไม่ยอมแยกถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติเราอาจจะแยกน้ำได้แต่ถ้าปล่อยตามธรรมชาติของน้ำมันจะเกาะกันเราจึงเอาคุณสมบัติของการที่มันเกาะกันนี่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของธาตุน้ำและเรียกว่าธาตุน้ำไม่มั่งหมายเอาเฉพาะตัวน้ำเพราะว่าตัวน้ำนั้นมันมีธาตุไฟรวมอยู่ด้วยก็ได้คือมันมีอุณหภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในน้ำมันมีความเป็นธาตุลมคือระเหยตัวเองอยู่ได้อยู่ในธาตุน้ำให้แยกเอาแต่ส่วนที่มันมีคุณสมบัติเกาะกันว่าเป็นธาตุน้ำเหมือนกับฝุ่นมันไม่เกาะกันแต่ถ้าเอาน้ำมาคล้าวฝุ่นก็อาจจะเกาะกัน
ด้วยคุณสมบัติของธาตุน้ำคือทำให้เกาะกันธาตุน้ำคือคุณสมบัติของการที่เกาะกันที่ธาตุไฟก็คือธาตุที่มีคุณสมบัติร้อน เมื่อร้อนมันก็ต้องเผาไหม้อาการเผาไหม้เป็นอันเดียวกันกับความร้อนความร้อนมีหน้าที่เผาไหม้คุณสมบัติที่ร้อนหรือเผาไหม้นี่เรียกว่าธาตุไฟเราเรียกกันง่ายๆเดี๋ยวนี้ว่าอุณหภูมิตามระดับมากหรือน้อยไฟที่มีอุณหภูมิมากก็เผาไหม้แรงไฟที่มีอุณหภูมิน้อยก็เผาไหม้น้อยอุณหภูมิที่เผาร่างกายให้ชราก็มีคุณสมบัติของธาตุไฟอยู่ส่วนหนึ่งนี่เรียกว่าธาตุไฟคือคุณสมบัติที่ร้อนหรือเผาไหม้ธาตุลมคือคุณสมบัติที่ระเหยคือลอยได้เรารู้จักลมก็อยู่ทุกคนว่าส่วนที่มันลอยได้คือมันเป็นแก๊สที่ขยายตัวออกมากจนลอยได้นี่เป็นธาตุลม อาศัยอุณหภูมิผลักดันไอ้ลมก็เคลื่อนได้และเคลื่อนเร็วจนเป็นพายุอย่างนี้เป็นต้น คุณสมบัติที่ขยายตัวเรื่อยจนลอยได้นี่เรียกว่าธาตุลมคุณสมบัติทั้ง4อย่างนี้ก็คือธาตุทั้ง4ที่เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นอยู่ตามธรรมชาติแล้วมาประกอบปรุงกันเข้าเป็นนั่นเป็นนี่คือสิ่งต่างๆที่ประกอบขึ้นโดยธาตุทั้ง4ทีนี้ก็มาถึงธาตุที่5คือธาตุอากาศนี่หมายถึงธาตุแห่งความว่างมันต้องมีที่ว่างสิ่งต่างๆจึงจะตั้งอยู่ได้ถ้ามันไม่มีที่ว่างจนมันเต็มไปด้วยธาตุดินทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ได้แม้แต่ธาตุดินเองถ้าไม่มีที่ว่างให้ตั้งเราจึงดูให้เห็นธรรมชาติข้อนี้ว่ามันต้องมีที่ว่างสำหรับให้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรืออะไรก็ตามตั้งอยู่ในลักษณะที่อยู่นิ่งหรือลอยไปลอยมาที่ว่างหรือความว่างคุณสมบัติแห่งความว่างนั่นเรียกว่าธาตุอากาศจะเทียบกันง่ายๆว่าเพราะมีที่ว่างท่านทั้งหลายคนหนึ่งคนหนึ่งจึงมานั่งอยู่ที่ตรงนี้ที่นี่ได้ถ้าที่มันไม่ว่างแล้วท่านจะมานั่งอยู่ได้อย่างไรไอ้ที่ว่างความว่างนี่มีประโยชน์อย่างตลกขบขันเพราะว่ามันว่างมันจึงกลายเป็นของมีประโยชน์มันตลกขบขันเช่นถ้วยชามในถ้วยนั่นมันมีที่ว่างเราจึงใส่ข้าวใส่แกงลงไปในถ้วยในชามนั่นได้ถ้าในถ้วยในชามไม่มีที่ว่างเราก็ใส่ข้าวใส่แกงลงไปไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต้องขว้างทิ้งเหมือนกับว่าขวดจะใส่น้ำในขวดนั่นต้องว่างจึงจะใส่น้ำลงไปได้ถ้ามันไม่ว่างก็ใส่อะไรไม่ได้ก็ต้องขว้างทิ้งหรือว่าบ้านเรือนของเราเป็นห้องเป็นหับมันก็ต้องว่างเราจึงจะเข้าไปในห้องและอยู่อาศัยได้ถ้าห้องนั้นมันไม่ว่างมันไม่ยอมให้มีที่ว่างเราก็ไม่อาศัยห้องหับบ้านเรือนอะไรได้นี่จงมองเห็นว่าไอ้ความว่างที่ว่างคุณสมบัติว่างนี่ก็จำเป็นที่ต้องมีสำหรับให้สิ่งทั้งหลายเข้าไปอาศัยอยู่ได้คือเป็นการให้เนื้อที่ที่สิ่งที่มี ความเป็นชิ้นเป็นก้อนนั่นน่ะมันจะเข้าไปอาศัยอยู่ไ
นี่ก็จัดเป็นธาตุธาตุหนึ่งด้วยเหมือนกันเรียกว่าอากาศธาตุคือธาตุแห่งความว่างหรือที่ว่าง ทีนี้ก็มาถึงธาตุที่6เรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณแปลว่ารู้สึกหรือรู้แจ้งไอ้ธาตุนี้แปลกกว่าเพื่อน ไม่เหมือนกับทั้ง5ธาตุที่แล้วมา5ธาตุที่แล้วมาไม่เกี่ยวกับความรู้สึกไม่มีหน้าที่จะรู้สึกอะไรส่วนวิญญาณธาตุนี้เป็นของพิเศษแปลกออกไปและแปลกอย่างยิ่งจนต้องจัดเป็นอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายจิตใจเป็นธาตุที่รู้แจ้งได้สิ่งที่เรียกว่าจิตประกอบขึ้นด้วยวิญญาณธาตุจิตจึงรู้แจ้งอะไรได้พูดง่ายๆก็ว่าจิตของเราทุกคนมันรู้สึกอะไรได้รู้จักอะไรได้ก็เพราะว่ามันมีวิญญาณธาตุมันประกอบอยู่ด้วยวิญญาณธาตุแม้มันจะพิเศษอย่างนี้ท่านก็จัดว่าเป็นธาตุอยู่นั่นเองจะมีเกียรติเป็นอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้ยังคงเป็นเหมือนกับธาตุตามธรรมชาติอีกธาตุหนึ่งเป็นธาตุที่6คือธาตุแห่งวิญญาณธาตุแห่งจิตที่จะรู้สึกอะไรได้ไม่มีตัวตนอย่างกับธาตุวัตถุคือดินน้ำลมไฟหรือที่ว่างมันมีตัวตนของมันอีกแบบหนึ่งซึ่งสามารถจะรู้สึกอะไรได้ก็แล้วกันแต่ว่าต้องให้สิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์หรือช่วยเหลือมันจิตหรือธาตุจิตหรือวิญญาณธาตุนั้นจึงจะทำหน้าที่ของมันได้อย่างเดียวนี้เราก็เรียกว่าระบบประสาทระบบที่เกี่ยวกับสมองเป็นธาตุร่างกายเป็นธาตุเนื้อหนังเลือดประกอบกันอยู่แต่ทำหน้าที่สำหรับใจจิตรู้สึกได้โดยสมองและเชื่อมโยงไปได้ถึงร่างกายส่วนอื่นๆก็คือระบบประสาทระบบประสาทนี่ยังเป็นเรื่องของร่างกายคือร่างกายที่ปรุงแต่งกันอย่างถูกต้องที่สุดเหมาะสมที่สุดพร้อมเพรียงที่สุดที่จะเป็นอุปกรณ์ให้จิตรู้สึกอะไรได้จิตก็อาศัยระบบประสาทนั่นเองทำหน้าที่ของมันได้แล้วแต่ว่าจะเป็นประสาทส่วนไหนมีหน้าที่จะเกี่ยวข้องกับของที่จะมากระทบประเภทไหนเช่นประสาทตาสำหรับที่จะให้จิตรู้สึกอารมณ์ทางตาประสาทหูก็สำหรับจะให้รู้สึกต่ออารมณ์ทางหูประสาทจมูกก็รู้สึกทางจมูกประสาทที่ลิ้นก็ให้รู้สึกได้ที่ลิ้นประสาทที่ผิวกายทั่วไปก็ให้รู้สึกที่ผิวกาย5อย่างนี้เนื่องกับกายยังมีประสาทสำหรับจิตใจโดยเฉพาะสำหรับสิ่งที่เรียกว่ามโนนี้ก็ต้องมีอยู่สำหรับให้จิตทำหน้าที่รับอารมณ์ได้แต่มันผิดกันอย่างมากจากประสาททางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นฝ่ายวัตถุ โดยเหตุที่เป็นเรื่องฝ่ายจิตระบบประสาทฝ่ายจิตมันจึงแปลกจากระบบประสาททางฝ่ายร่างกายเอาเป็นว่ามันมีระบบประสาทตามแบบของเรื่องทางจิตสำหรับมโนจะสัมผัสสิ่งที่เข้ามากระทบหรือเกี่ยวข้อง
ถือเสียว่ามีระบบประสาทครบทั้ง6สำหรับตาหูจมูกลิ้นกายใจคือมีสิ่งซึ่งพร้อมอยู่เสมอที่จะให้วิญญาณธาตุมาทำหน้าที่ของมันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเต็มอยู่ด้วยประสาทแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรียกว่าอายตนะเราจึงมีอายตนะ6ที่เป็นภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าอายตนะคือมีระบบประสาทพร้อมที่จะให้วิญญาณธาตุมาทำหน้าที่ของมันที่ตรงนั้นเราจะถือว่าอายตนะนั้นมีก็ต่อเมื่อมันทำหน้าที่ถ้ามันยังไม่มีอะไรมากระทบให้ทำหน้าที่มันก็ยังคงเป็นเพียงระบบประสาทท่านมีอะไรมากระทบมันทำหน้าที่ก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอายตนะขึ้นมาอายตนะทางตาสำหรับรู้สึกต่อรูปอายตนะทางหูสำหรับรู้สึกต่อเสียงอายตนะทางจมูกสำหรับรู้สึกทางกลิ่นอายตนะทางผิวหนังสำหรับจะรู้สึกต่อสิ่งที่มาสัมผัสผิวหนังอายตนะทางใจก็สำหรับรู้สึกสิ่งที่มากระทบใจจึงเกิดมีอายตนะทั้ง6ขึ้นมา ท่านต้องทบทวนความจำให้ดีๆว่าเพราะเรามีธาตุ6ธาตุอยู่ดินน้ำลมไฟอากาศนี้ปรุงแต่งกันตามธรรมชาติอย่างเหมาะสมจนเกิดเป็นระบบประสาทขึ้นมาให้พร้อมสำหรับจะเกิดความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรามีประสาทท่านมีประสาทแล้วมีอะไรมากระทบมันก็กลายเป็นอายตนะทำหน้าที่เป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยสมบูรณ์ก็มีของมากระทบจากข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพระธรรมารมณ์เป็นคู่กัน6คู่ตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสผิวกายคู่กับสิ่งที่จะมากระทบกายความรู้สึกทางใจเป็นคู่สำหรับจะมากระทบใจให้มีความรู้สึกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนี่เป็น6คู่มันจับคู่กันเมื่อไรก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณพอตากับรูปมาเกี่ยวข้องกันเข้ามาถึงกันเข้าก็เกิดจักษุวิญญาณคือการรู้แจ้งทางตาเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เพิ่งเกิดเมื่อตาเนื่องกันเข้ากับรูปแล้วเกิดจักษุวิญญาณที่จะทำหน้าที่รู้แจ้งทางตาเมื่อหูกระทบกับเสียงเนื่องกับเสียงก็เกิดการรู้สึกทางหูที่เรียกว่าโสตวิญญาณการรู้แจ้งทางหูทางจมูกก็อย่างเดียวกันทางลิ้นก็อย่างเดียวกันทางผิวหนังก็อย่างเดียวกันทางมโนจิตใจก็อย่างเดียวกันต้องมีคู่กระทบกันแล้วจึงจะเกิดวิญญาณสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณขึ้นมานี่คือวิญญาณในพระพุทธศาสนาแม้ว่าคำว่าวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทท่านก็บัญญัติอาการไว้อย่างนี้ว่าความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ใช่สิ่งลึกลับกายสิทธิ์เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ที่เรียกกันว่าวิญญาณนั่น
ไม่ใช่เป็นของลึกลับจนรู้ไม่ได้ต้องรู้จักมันได้ว่ามันอาศัยการที่รูปกระทบตาเนื่องกับตาจึงเกิดจักษุวิญญาณวิญญาณทางตาให้มองมันในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้อย่ามองไปในลักษณะที่เป็นเรื่องของผีของสางของวิญญาณที่เป็นผีเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นเลยให้มองเป็นของธรรมดาสามัญว่าตาเห็นรูปตาเนื่องกันกับรูปเกี่ยวข้องกับรูปก็ต้องเกิดจักษุวิญญาณเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งทางตาทางหูก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่จะแสดงตัวออกมาโดยวิญญาณธาตุเมื่อได้ที่ทำงานคือระบบประสาทมันก็ทำงานเกิดเป็นวิญญาณแสดงออกมา อย่าลืมว่าไอ้วิญญาณธาตุเดิมๆนั้นมันก็เป็นธรรมะเป็นธาตุตามธรรมชาติมันได้อาศัยความเหมาะสมทางอาจารณะแสดงตัวออกมาเป็นจักษุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นก็ดีมันก็ยังคงเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ผีไม่ใช่สางไม่ใช่อะไรนี่คือหลักของพระพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็นว่าวิญญาณเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเหมือนกับที่กล่าวไว้ในลัทธิอื่นในประเทศอินเดียยุคพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลเขามีวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนเข้าออกต่อร่างกายนี้เข้ามาเป็นผู้ทำหน้าที่การเห็นทางตาการฟังทางหูเป็นต้นถ้าอย่างนั้นเป็นเรื่องของอีกพวกหนึ่งที่เรียกกันว่าพวกอุปนิสัตในประเทศอินเดียถือวิญญาณเป็นตัวตนเข้าออกต่อร่างกายมาทำหน้าที่อย่างนี้ส่วนพุทธศาสนาไม่กล่าวอย่างนั้นว่าวิญญาณทางตาทางหูนี่มันจะปรุงตัวของมันขึ้นมาได้เองเมื่ออายตนะข้างในคือตากับอายตนะข้างนอกคือรูปมาถึงกันเข้าแล้ววิญญาณธาตุก็จะแสดงตัวออกมาเป็นวิญญาณทางตาวิญญาณธาตุที่มีอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติและวิญญาณทางตาที่ปรุงขึ้นมานี่ก็เป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติอยู่นั่นเองไม่มีโอกาสที่จะเป็นตัวเป็นตนอย่างมันคงถาวรเหมือนที่กล่าวไว้ในลัทธิอื่นหรือในศาสนาอื่นตรงนี้อยากจะขอโอกาสพูดแทรกเสียเลยว่าทำไมคนไทยทุกคนก็ว่าได้ถือลัทธิว่ามีวิญญาณเจตพูดที่เป็นตัวตนเข้าออกร่างกายตามแบบของอุปนิสัตซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาเล่าทั้งนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยเราก่อนพุทธศาสนาเข้ามาก็มีพวกฮินดูคือพวกพราหมณ์ที่มีคัมภีร์อุปนิสัตเชื่อวิญญาณที่เป็นตัวตนอย่างนั้นตามแบบของเขามาเป็นครูบาอาจารย์สอนคนทุกคนในประเทศไทยให้มีความรู้อย่างนั้นให้มีความเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนไทยเราทุกคนจึงมีความรู้หรือความเชื่อต่อวิญญาณชนิดที่เป็นตัวเป็นตนตามแบบของอุปนิสัตเป็นต้นทุนอยู่ในจิตใจของคนทุกคนจึงได้ยึดถือเอาวิญญาณเป็นตัวตนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์เป็นตัวตนที่ไม่รู้จักตายที่เรียกว่าอาตมันขั้นพุทธศาสนาเข้ามาถึงประเทศไทยในตอนหลังมันก็ยากลำบากที่จะไปเลิกล้างลัทธิอย่างนี้ประชาชนจึงถือลัทธิมีตัวตนเจตพูดวิญญาณอยู่แล้วก็มารับฟังคำสอนใหม่ที่ว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตน
เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการปรุงแต่งตามธรรมชาติจากธาตุทั้งปวงอย่างนี้บางคนก็เข้าใจและเปลี่ยนความเชื่อได้แต่คนส่วนมากไม่เข้าใจเปลี่ยนความเชื่อไม่ได้จึงต้องถือว่ามีวิญญาณชนิดตัวตนอันเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นกายสิทธิ์ไม่รู้จักแตกไม่รู้จักดับเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่รู้จักแตกไม่รู้จักดับซึ่งเป็นสัตสตทิฏฐินอกไปจากพุทธศาสนาเพราะนั้นว่าพวกนั้นไม่มีทางที่จะถอนความรู้สึกว่าตัวตนมันก็ต้องยึดถือความรู้สึกว่าเป็นตัวตนอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้รับผลที่เกิดมาจากการยึดถือมั่นว่ามีตัวตนส่วนพุทธศาสนาต้องการจะไม่ให้เข้าใจรู้สึกหรือยึดถือไปว่ามีตัวตนให้เห็นเป็นเพียงธรรมชาติที่ปรุงแต่งกันเช่นเกิดวิญญาณก็เพราะว่าอายตนะสองฝ่ายมันเนื่องกันเข้าก็เกิดวิญญาณตามธรรมชาติไม่ควรถือเอาส่วนใดว่าเป็นตัวตนอายตนะที่เกิดวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณที่เป็นผลเกิดมาจากอายตนะเนื่องกันก็ไม่ใช่ตัวตนนี่จุดตั้งต้นของความรู้เรื่องไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันอยู่ที่ตรงนี้จำเป็นจะต้องขอร้องท่านทั้งหลายให้ตั้งข้อสังเกตไว้ให้ดีๆเมื่ออายตนะเนื่องกันแล้วทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณขึ้นมามันจะปรุงแต่งกันอย่างไรต่อไปอีกก็คือเมื่อเกิดวิญญาณขึ้นมาโดยการเนื่องกันของอายตนะทั้งสองคืออายตนะภายนอกอายตนะภายในแล้วสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณร่วมกันทำงานทำหน้าที่ของมันอาการอันนั้นเรียกว่าผัสสะถ้าทำเนื่องด้วยตาก็เรียกว่าผัสสะทางตาถ้าทำทางหูก็เรียกว่าผัสสะเนื่องด้วยหูจึงมีผัสสะเนื่องด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยผิวหนังด้วยใจก็เกิดเป็นสัมผัสหรือผัสสะขึ้นมาแปลว่าการกระทบเป็นการกระทบของสิ่งทั้งสามสามนี่จำให้ดีๆว่าอายตนะภายในหนึ่งอายตนะภายนอกหนึ่งแล้ววิญญาณที่เกิดขึ้นเนื่องจากอายตนะทั้งสองนั้นอีกหนึ่งรวมเป็นสามสามนี่ทำหน้าที่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็เรียกว่าผัสสะมีครบทั้งหกอายตนะเมื่อมีผัสสะแล้วก็จะมีเวทนาคือถ้าเป็นเรื่องทางตาก็สบายแก่ตาหรือไม่สบายแก่ตาเวทนานี่เป็นความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นเองเนื่องจากผัสสะคือการกระทบระหว่างสิ่งทั้งสามนั้นให้มองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือตามกฎของธรรมชาติอีกเหมือนกันเวทนานั้นจึงไม่ใช่ตัวตนหรือของตนหรือของใครเวทนานั้นปรุงขึ้นมาตามวิถีทางของธรรมชาติเพราะมีผัสสะแล้วต้องมีปฏิกิริยาเป็นผลออกมาเป็นเวทนาเสมอจึงให้รู้จักเวทนาไว้ว่ามันเป็นเพียงผลตามธรรมชาติที่เกิดออกมาจากผัสสะอย่าได้ไปบูชาเวทนานั้นว่าเป็นของประเสริฐเช่นว่าเป็นสุขเวทนาขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะทางเพศด้วยแล้วก็เห็นเป็นของประเสริฐสูงสุดมีค่าสูงสุดของมนุษย์จึงได้หลงไหลในเวทนานั้นเมื่อมันเป็นเวทนาที่ให้เกิดความรู้สึกอันอร่อยครั้นมันให้เกิดเวทนาฝ่ายตรงข้ามคือเวทนาฝ่ายเจ็บปวดมันก็ไปหลงโกรธหลง
แค้นเกลียดชังอย่างมากมายจนถึงกับว่าเป็นโชคร้ายเป็นอะไรเอาทีเดียวไม่มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะต้องเกิดทุกขเวทนาเช่นเดียวกับที่มันให้เกิดสุขเวทนามันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากผัสสะตามธรรมชาติรู้ไว้เสียเลยว่าเวทนานั้นไม่ใช่ตัวตนของมันเองและไม่ใช่จะเป็นของใครคือของมนุษย์หรือของคนนี่ได้เวทนานั้นเป็นเพียงผลที่เกิดมาจากผัสสะมันไม่มีตัวตนของมันเองคือมันเกิดเองไม่ได้มันตั้งอยู่เองไม่ได้มันเกิดมาจากผัสสะแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยมันจึงไม่มีตัวตนของมันเองอย่างนี้เราเรียกว่าเวทนามิใช่ตนก็เป็นสักว่าเวทนาคือความรู้สึกและเวทนานี้มิใช่ของตนคือไม่ใช่ของบุคคลที่สมมติกันว่าเป็นเจ้าของเวทนามันเป็นเรื่องที่ปรุงขึ้นมาตามหลักการของธรรมชาติตามวิธีการของธรรมชาติมันจึงเป็นของใครไม่ได้จึงให้รู้ว่าเวทนานี้ไม่ใช่ของตนคือไม่ใช่ของเรามันจะเป็นตนของเวทนาเองก็ไม่ได้มันจะมาเป็นตนเป็นของของตนของมนุษย์คนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้นี่เวทนามันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ดูต่อไปว่าเมื่อเกิดความรู้สึกประเภทเวทนาขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกสืบต่อไปคือสิ่งที่เรียกว่าสัญญาความสำคัญมั่นหมายเช่นเกิดสุขเวทนาขึ้นมาก็จะเกิดสุขสัญญาสัญญาว่าเป็นความสุขเกิดความทุกข์เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็จะเกิดสัญญาว่าความทุกข์คือทุกขสัญญาที่ถ้ามันมีอวิชชามากไปกว่านั้นอีกมันก็จะเกิดสัญญาว่าของตนของเราขึ้นมาว่าเวทนานั้นเป็นของเราขึ้นมาเป็นอัตตสัญญาว่าตัวตนหรืออัตตนิยสัญญาสัญญาว่าของตนหรือเนื่องด้วยตนขึ้นมานี่เรียกว่าสำคัญมั่นหมายให้เป็นตัวตนให้เป็นของตนก็ได้ให้สำคัญมั่นหมายว่าน่ารักก็ได้น่าชังก็ได้มันก็เกิดความรู้สึกประเภทมั่นหมายขึ้นมานี่เรียกว่าไอ้สัญญามันก็ไม่ใช่ตัวตนอันอะไรโดยแท้จริงมันเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ออกมาจากเวทนาเท่านั้นเองเช่นว่าพอเราเจ็บเราก็มีความสำคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บกูเจ็บความเจ็บของกูนี่มันเรียกว่าสัญญาหรือถ้าเราสบายก็เรียกว่าความสบายความสบายของกูกูมีความสบายสำคัญมั่นหมายอย่างนี้นี่เรียกว่าสัญญาทั้งนั้นสัญญานี้ก็ไม่ใช่ตัวตนของสัญญาเองสัญญาเป็นเพียงผลที่เกิดมาจากเวทนาไม่เป็นตัวตนแม่ของมันเองคือนี่เรียกว่าสัญญาไม่ใช่ตัวตนถ้าสัญญาเป็นตัวตนสัญญาก็ต้องเกิดได้เองสัญญาก็จะต้องเป็นไปตามอำนาจของสัญญาไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะสัญญามันเป็นตัวมันเองไม่ได้คงที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยจึงเรียกว่าสัญญานี้มิใช่ตนและสัญญานี้ก็เช่นเดียวกับเวทนาจะไปเป็นของใครโดยเด็ดขาดก็ไม่ได้มันคงเป็นสัญญาตามธรรมชาติเกิดขึ้นกระทำตามธรรมชาติแต่มนุษย์คนที่มีอวิชชาก็หลงยึดถือเอาสัญญาว่าเป็นตัวตนของสัญญาและสัญญานั้นจงมาเป็นสัญญาของเราเรามีสัญญาเราเป็นสัญญาเรามีสัญญาจึงเอาสัญญานี่ว่าเป็นตัวตนไม่รู้ว่าสัญญานั้นมิใช่ตนจึงมีความสำคัญผิด
ว่าสัญญาเป็นตัวตนสัญญาเป็นของตนขึ้นมาที่นี่เรียกว่าสัญญาหรือสัญญาขันท่านมีสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปแล้วเป็นรากฐานแล้วความคิดเนื่องด้วยสัญญานั้นก็เกิดขึ้นคือสังขารหรือสังขารขันเมื่อสำคัญว่าความสุขของเราความคิดก็เกิดขึ้นในการที่จะบริโภคจะแสวงหาจะคุ้มครองจะสงวนไว้จะหึงจะหวงจะอารักขาอะไรก็ตามใจเป็นความคิดเกิดออกมาในอันดับถัดไปอย่างนี้เรียกว่าสังขารคือความคิดหรือสังขารขันความคิดนี้เป็นผลหรือเป็นปฏิกิริยามาจากสัญญาดังนั้นสังขารหรือสังขารขันนี้จึงไม่ใช่ตัวตนคือมันเป็นสังขารที่เป็นตัวตนของมันเองไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยไม่อิสระแก่ตนดังนั้นสังขารหรือความคิดที่คิดว่าอะไรก็ตามใจนั้นมันไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็ไม่ใช่ของตนคือไม่ใช่ของบุคคลผู้มีความคิดนึกเพราะมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังขารของธรรมชาติในสังขารจึงไม่ใช่ตนและไม่ใช่ของตนแต่เมื่อบุตุชนไม่รู้เรื่องนี้ก็เอาตามความรู้สึกของตนก็จะรู้สึกว่าความคิดเป็นตัวตนถ้าไม่เป็นตัวตนทำไมมันจึงคิดได้นี่ปรัชญาของพวกตะวันตกเมื่อ 2-300 ปีมานี้ก็มีหลักอย่างนี้คือมีหลักว่าฉันคิดได้ดังนั้นฉันจึงเป็นฉันคือเป็นตัวตนในพุทธศาสนาถือว่ามันจะคิดได้ตามธรรมชาติเพราะว่ามันมีเวทนาแล้วก็มีสัญญาแล้วก็ปรุงออกมาเป็นความคิดคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้และรู้สึกว่ามีฉันเป็นตัวผู้คิดโดยเนื้อแท้แล้วสังขารนั้นก็มีใช่ตัวตนและไม่อาจจะเป็นของตนให้แก่ใครนี่แหละลองทบทวนดูให้ดีว่าขันธ์ทั้งห้านี้เป็นไปตามธรรมชาติไม่มีส่วนที่จะเป็นตัวตนทบทวนแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งก็ว่าไอ้รูปขันธ์ที่ออกมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศนี่มันก็เป็นสักว่ารูปเมื่อใดมันทำหน้าที่ของมันก็เรียกว่ารูปขันธ์ดังนั้นรูปขันธ์จึงไม่ใช่ตัวตนแต่รูปขันธ์ช่วยปรุงเป็นประสาทเป็นอายตนะให้เกิดวิญญาณวิญญาณขันธ์ก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเป็นตัวตนไม่มีความเป็นตัวตนเป็นเพียงปฏิกิริยา ที่ออกมาจากการเนื่องกันของอายตนะเช่นเดียวกับว่าเราเอาหินกับเหล็กมาฟาดกันเข้าก็มีประกายไฟออกมานี่มันไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้มันเป็นเพียงผลของการฟาดกันเข้าระหว่างหินกับเหล็กข้อนี้ฉันใดไอ้เรื่องของอายตนะภายในคือตาเป็นต้นกับอายตนะภายนอกคือรูปเป็นต้นมันเนื่องกันเข้าแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณทางตาขึ้นมาเหมือนกับประกายไฟมันจึงไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงผลหรือปฏิกิริยาของสิ่งอื่นดังนั้นวิญญาณหรือวิญญาณขันธ์ที่เกิดจากอายตนะนี้จึงไม่ใช่ตนแต่วิญญาณขันธ์นี่เขาเอาลำดับไปไว้สุดท้ายเป็นที่5เดี๋ยวนี้เอามาให้ดูตามเหตุตามลักษณะอาการที่มันจะเกิดขึ้นในครั้งแรกนี้เกี่ยวกับอายตนะเป็นเบื้องต้นก่อนให้รู้ว่าวิญญาณนี่ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ทีนี้อายตนะกับวิญญาณทำงานร่วมกันเป็นผัสสะผัสสะนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงการพบกันเก
็ทำงานร่วมกันระหว่างสิ่งทั้งสามเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะให้เกิดเวทนาที่ก็เกิดเวทนาขึ้นมาจากผัสสะผัสสะเป็นให้เกิดเวทนาเวทนานี้เรียกว่าเวทนาขันเวทนาขันก็ไม่ใช่ตนหรือของตนเวทนาเกิดสัญญาเป็นสัญญาขันสัญญาขันนั่นก็ไม่ใช่ตนหรือของตนสัญญานั่นให้เกิดสังขารคือสังขารขันมันก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนเป็นอันว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีมิใช่ตนและมิใช่ของตนวิญญาณนี้อาจจะเกิดได้หลายหนเช่นว่าภายนอกหรือครั้งแรกเมื่อตากระทบรูปเป็นต้นมันก็เกิดวิญญาณทางตาเป็นผัสสะเป็นเวทนาท่านเกิดเป็นเวทนาขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสให้มโนสัมผัสเวทนานั้นเป็นมโนวิญญาณอีกตอนหนึ่งก็ได้เรียกว่าวิญญาณเกิดขึ้นได้หลายตอนจะเป็นเรื่องทางรูปทางวัตถุก็ได้เป็นเรื่องทางจิตใจล้วนๆก็ได้แต่ขอให้รู้ว่าวิญญาณไหนก็ตามไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนเป็นอันว่าขันธ์ทั้ง5มิใช่ตนมิใช่ของตนเรามาดูจำนวน5กันใหม่ท่านมักจะพูดว่ากายกับใจแบ่งออกเป็น5กองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฟังดูแล้วมันถ้าไม่รู้จริงมันก็เข้าใจผิดได้ว่ามนุษย์คนหนึ่งปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็น5ส่วนพร้อมๆกันได้ความจริงมันไม่อาจจะอยู่พร้อมๆกันได้รูปเกิดทำหน้าที่ของรูปเสร็จแล้วก็ให้เกิดเวทนาทำหน้าที่ของเวทนาเสร็จแล้วดับไปแล้วก็เกิดสัญญาสัญญาทำหน้าที่สัญญาเสร็จแล้วดับไปแล้วจึงเกิดสังขารสังขารทำหน้าที่เสร็จแล้วมันก็เหลืออยู่สำหรับที่จะไปทำเรื่องอื่นๆต่อไปในวิธีการอย่างเดียวกันให้เกิดมีการกระทบทางอายตนะอย่างอื่นต่อไปอีกตามความต้องการของความคิดนึกซึ่งเป็นสังขารเรารู้จักแยกว่ามันอยู่เป็น5ส่วนได้แต่มันจะมีพร้อมกันทั้ง5ส่วนนั้นไม่ได้ยิ่งภาษาธรรมะอันละเอียดแล้วเขาถือว่ามันมีอยู่เฉพาะเมื่อมันทำหน้าที่เท่านั้นเช่นรูปร่างกายนี่ภาษาเราธรรมดาพูดว่าเรามีร่างกายอยู่ตลอดเวลาแต่ภาษาธรรมะอันลึกซึ้งนั้นจะไม่พูดอย่างนั้นจะพูดว่าเรามีรูปมีร่างกายเฉพาะต่อเมื่อร่างกายทำหน้าที่ของร่างกายท่านทำหน้าที่ของร่างกายเสร็จแล้วเราถือว่าร่างกายดับแต่ไม่ใช่ดับอย่างตายรูปเกิดรูปดับนี่ไม่ใช่ดับอย่างตายรูปเกิดเมื่อทำหน้าที่ของรูปท่านหยุดทำหน้าที่ก็เรียกว่าดับแม้ที่สุดแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เหมือนกันภาษาธรรมะถือว่ามันเกิดดับตาเกิดขึ้นเมื่อตาทำหน้าที่เห็นรูปขั้นเสร็จหน้าที่เห็นรูปแล้วมันก็ดับไปโดยที่ตาไม่ต้องบอดตายังคงมีอยู่เหมือนที่เรามีอยู่อย่างนี้นั่นเป็นการเกิดทางฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังเกิดมาจากท้องแม่แล้วมันก็มีตามาแล้วแต่เราถือว่ามีอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเราจะตายไปนี่พูดกันอย่างภาษาคนก็พูดอย่างนี้ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมคือภาษาที่ละเอียดลึกซึ้งของผู้รู้ธรรมกลายเป็นพูดว่าเรามีตาต่อเมื่อตาเกิดตาเกิดก็เมื่อตาทำหน้าที่ของตาขั้นตาทำหน้าที่ของตาเสร็จแล้วมันก็ดับไปหรือเพื่อจะเก
เกิดใหม่ทำหน้าที่เป็นตาครั้งที่สองก็เรียกว่ามันดับไปครั้งหนึ่งแล้วนั้นตาจึงเกิดดับดับหูก็เหมือนกันเกิดดับดับจมูกก็เกิดดับดับลิ้นก็เกิดดับดับกายก็เกิดดับดับใจก็เกิดดับดับเรามีสิ่งเหล่านี้ต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่คำว่าเราในที่นี้เป็นการพูดอย่างสมมติว่ามีเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จริงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่มีเราแต่โดยเหตุที่เรารู้สึกคิดนึกได้เราสมมติว่ามีเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมอ บางคนเข้าใจเอาเองว่าเรามีขันธ์ทั้ง5อยู่พร้อมกันทั้ง5ในเวลาเดียวกันถ้าท่านเข้าใจเรื่องที่อาตมาอธิบายแล้วก็จะมองเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้รูปมันทำหน้าที่ทีหนึ่งเวทนามันทำหน้าที่ตอนหนึ่งสัญญามันทำหน้าที่ตอนหนึ่งสังขารก็ตอนหนึ่งวิญญาณก็ตอนหนึ่งมันมีพร้อมกันไม่ได้ที่บางคนเข้าใจผิดมากไปกว่านั้นจนถึงกับว่าแม้เวลาเรานอนหลับเราก็มีขันธ์ทั้ง5นี่ลองคิดดูทีว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเวลาเรานอนหลับไอ้รูปร่างกายก็ไม่ทำหน้าที่อย่างรูปเวทนาก็ไม่ทำหน้าที่เวทนาสัญญาก็ไม่ทำเราจะมีขันธ์ทั้ง5อย่างไรได้เราควรจะพูดให้ตรงให้ถูกว่าเรากำลังไม่มีขันธ์ทั้ง5อย่างนี้ก็มีซากหนึ่งนอนอยู่คือร่างกายซึ่งเป็นเหมือนกับซากศพก็ว่าได้มันนอนอยู่เป็นที่ประชุมแห่งธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณแต่เมื่อไม่ทำหน้าที่ได้นอนหลับอยู่ก็เหมือนกับไม้ท่อนจนกว่ามันจะตื่นออกมามันจึงจะทำหน้าที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มันจึงจะเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้ขอให้เข้าใจว่าขันธ์มีอยู่5ประกอบกันขึ้นเป็นคนคนหนึ่งแต่ว่าทั้ง5ส่วนนั้นไม่ได้ทำหน้าที่พร้อมกันได้ทำหน้าที่เนื่องทยอยกันไปได้ครบทั้ง5ถ้าไม่ทำหน้าที่ได้ครบทั้ง5ก็ไม่ถือว่ามีคนคนหนึ่งโดยสมบูรณ์จะขอให้มองดูในข้อที่ว่าจะมีพร้อมกันทั้ง5ไม่ได้และเวลาหลับจะมีไม่ได้ทั้ง5อย่างดีก็จะเหลืออยู่แต่รูปประขันซึ่งทำหน้าที่อะไรเล็กๆน้อยๆเพียงไม่ตายเรียกว่ารูปประขันยังอยู่อาจจะพูดได้เลยว่าเวลานั้นเรามีเพียงขันเดียวก็ได้คือรูปประขันที่ไม่สมบูรณ์ข้อนี้อยากจะพูดถึงไอ้คำพูดที่พูดกันอยู่โดยมากใครจะเป็นคนแรกพูดก็ไม่ทราบแต่ไม่เคยพบพระบาลีพระพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าขันห้าขันสี่ขันหนึ่งอาตมายังไม่เคยพบพระพุทธภาษิตอาจจะลงหูลงตาก็ได้แต่ได้เชื่อว่าไม่มีในพุทธภาษิตเป็นคำพูดทีหลังพูดว่าสัตว์มีขันห้าสัตว์มีขันสี่สัตว์มีขันหนึ่งเขาก็พูดไว้เลยว่าสัตว์มีขันห้าเนี่ยคือสัตว์ธรรมดาสามัญอย่างมนุษย์นี่มีขันห้าสัตว์มีขันสี่ก็คืออรูปพรหมพรหมที่ไม่มีรูปกายมีแต่จิตมีวิญญาณก็เลยมีขันเพียงสี่และสัตว์มีขันหนึ่งก็คือรูปประพรม
ที่เป็นอสัญญีมีแต่ร่างกายไม่มีจิตใจมีแต่รูปขันธ์ข้าอธิบายกันอย่างนี้มันก็ตามใจแต่เราก็ไม่คัดค้านอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องบัญญัติแต่จะมาอยากจะพูดว่าเรื่องนี้เราอธิบายอย่างนี้ก็ได้ว่าเมื่อใดเราสนใจแต่เรื่องรูปขันธ์เรานี่ก็มีขันธ์ขันธ์เดียวเราลืมไปสี่ขันธ์ที่เป็นฝ่ายจิตใจเสียเมื่อใดเราสนใจแต่เรื่องนามคือเรื่องขันธ์ทั้งสี่ไม่สนใจเรื่องรูปเมื่อนั้นเราก็มีสี่ขันธ์เวลาที่เราลืมส่วนที่เป็นร่างกายสนใจแต่เรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เราก็มี4ขันธ์ถ้าตามปกติธรรมดาเราก็มีครบ5ขันธ์อย่างนี้ก็ได้อาตมาคิดว่ามันมองเห็นได้ง่ายชัดกว่าจะเป็นสันทิฏฐิโกกว่าที่จะพูดเรื่องสัตว์5ขันธ์4ขันธ์1ขันธ์เห็นได้ง่ายกว่าที่จะเอาไปว่าที่พรหมโลกเป็นสัญญีสัตว์อสัญญีสัตว์แล้วก็เป็นสัตว์ธรรมดาสามัญอย่างนี้มันก็รู้จักได้แต่สัตว์ธรรมดาสามัญที่มี5ขันธ์ส่วนสัตว์ที่มี4ขันธ์มี1ขันธ์ยังเข้าใจไม่ได้ต้องคาดคะเนต้องเชื่อตามผู้อื่นเดี๋ยวนี้ไม่อยากเชื่อตามผู้อื่นจะเอาตามความเห็นแจ้งของตนว่าบางคราวเราสนใจแต่เรื่องรูปหรือว่าเมื่อเวลานอนหลับจิตใจหยุดไปหมดเหลือแต่ขันที่ปรุงกันอยู่เพียงไม่ให้มันตายไปเสียอย่างนี้ก็เรียกว่ามีหนึ่งขันก็ได้ ระหว่างเวลาไม่ให้คุณค่าแก่รูปขันเลยไปยึดถือแต่ขันทั้งสี่ที่เป็นเรื่องของนามหรือของจิตเวลานั้นเราก็มีเพียงสี่ขันอย่างนี้ก็ได้ใครจะชอบอย่างไหนก็ไปคิดดูเองมันมีอิสระมีเสรีภาพที่จะคิดนึกได้ตามความเข้าใจของตนทีนี้คำว่าขันธ์นี่ต้องรู้ว่าในตัวเราภายในตัวเรามันเป็นไปอย่างไรมันมีอยู่อย่างไร แล้วที่มันเป็นแก่ผู้อื่นแก่เพื่อนของเราแก่ลูกเล็กๆของเรามันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนั้นเราจะได้คิดเสียถูกต้องอย่าไปคิดอย่างผิดๆจะเอาอย่างหนึ่งแก่คนหนึ่งอยากเอาอย่างอื่นแก่คนอื่นอย่างนี้มันก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาถ้าเรามองเห็นความไม่มีตัวตนแก่ขันธ์ของเราอย่างไรเราก็ควรจะเห็นความไม่มีตัวตนแก่ขันธ์ทั้งหลายของลูกของหลานของผัวของเมียของอะไรทุกคนไปเหมือนอย่างนั้นและจะได้ไม่เกิดปัญหายุ่งยากลำบากที่ว่าอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะไม่เป็นอย่างนั้นแก่คนนั้นแก่คนนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นั่นก็ให้รู้เสียว่าไอ้ขันธ์ภายในคือเรานี่มันเป็นอย่างไรขันของคนอื่นที่เรียกว่าเป็นขันภายนอกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนั้นเมื่อเราจะต้องตายต้องเปลี่ยนแปลงต้องทำลายคนอื่นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปเสียอกเสียใจเมื่อขันไหนกลุ่มไหนของใครมันจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น นี่เรียกว่าเรารู้จักขันทั้งที่เป็นภายในคือของเราเองและขันธ์ที่เป็นภายนอกคือของผู้อื่นอ้าวทีนี้เมื่อรู้จักขันธ์เบญจขันธ์แล้วนะคือสมมติว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วเข้าใจแล้วโดยละเอียดครบถ้วนอย่างที่อาตมาอธิบายมาแล้วนะที่รู้จักเบญจขันธ์หรือขันธ์เฉยๆกันแล้วที่นี่ก็มารู้จักยิ่งขึ้นไปถึงสิ่งที่เรียกว่าอุ
ปาทานขันคำหนึ่งมันมีคำว่าขันทีนี้ต่อไปนี้มันจะมีคำว่าอุปาทานขันขันเฉยๆตามธรรมชาติล้วนๆจิตของบุคคลนั้นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตนนั่นเป็นขันตามธรรมดาขันเฉยๆยังไม่ถูกยึดมั่นทีนี้ขันนั้นถูกยึดถือว่าเป็นเราว่าของเราอย่างนี้กลายรูปเป็นอุปาทานขันก็มีห้าเหมือนกันขึ้นชื่อว่าขันก็มีห้าคือปัญจขันขันห้าแต่ถ้าขันนั้นถูกยึดถือเป็นตัวตนของตนด้วยความโง่ของคนแล้วไอ้ขันนั้นมันก็เปลี่ยนชื่อเป็นอุปาทานขันหรือปัญจุปาทานขันอุปาทานขันทั้งห้าขันธรรมดาไม่เป็นทุกข์ทรมานใครปัญจุปาทานขันจะทำความทุกข์ทนทรมานให้แก่คนผู้เข้าไปยึดถือว่าเป็นของตนขันที่ไม่ถูกยึดถือถ้าจะเรียกว่ามันเป็นทุกข์ก็คือมีลักษณะเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเท่านั้นมันไม่ทรมานใครมีความทุกข์ในสามัญลักษณะเป็นทุกขลักษณะว่ามีลักษณะแห่งทุกข์ก็มันก็ทุกข์ที่ขันเลยแต่ถ้าว่าขันนั้นมันมีใครไปยึดถือว่าเราว่าของเราเขาแล้วมันจะมามีความทุกข์แก่จิตใจของบุคคลผู้เข้าไปยึดถือเนี่ยขันนี้ถูกยึดถือแล้วเรียกว่าอุปาทานขันแล้วก็ทำความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ที่เข้าไปยึดถือนั่นเองขันหนึ่งหรือขันทั้งห้าขันก็มีทางที่จะให้ถูกยึดถือเป็นอุปาทานขันทั้งนั้นท่านมีร่างกายเฉยๆอย่างนี้เราไม่ได้นึกถึงเรื่องร่างกายอะไรเราก็มีร่างกายเฉยๆทำหน้าที่ร่างกายตามธรรมดาไม่ยึดถือว่าร่างกายของเรามันก็ยังไม่มีปัญหาครั้นเรามีความยึดถือว่าร่างกายของเราเมื่อร่างกายของเรามันเจ็บปวดขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราสงวนไว้ซึ่งร่างกายของเราจะไม่ให้มันเจ็บไข้หรือเป็นทุกข์หรือเมื่อร่างกายของเราเป็นที่ตั้งแห่งความสุขสนุกสนานอร่อยทางกามารมณ์เป็นต้นเรายึดถือว่าเป็นร่างกายของเราเราก็หวงก็แหนก็เป็นห่วงว่าร่างกายนี้มันจะเปลี่ยนไปมันจะแตกดับไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกอันอร่อยเป็นต้นมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมานี่เรียกว่ารูปขันธ์เมื่อปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็เป็นไปตามธรรมชาติยังไม่เป็นทุกข์แก่ใครท่านผู้ใดไปยึดถือเอาว่าเป็นรูปขันธ์ของเราต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นความทุกข์แก่บุคคลนั้นเนี่ยรูปขันธ์ที่ถูกยึดถือกับรูปขันธ์ที่ไม่ถูกยึดถือมันต่างกันมากถึงอย่างนี้ถ้าไม่ยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์ถ้ายึดถือก็ต้องเป็นทุกข์เวทนาขันธ์ก็เหมือนกันอีกสุขเวทนาทุกขเวทนาที่ไม่ถูกยึดถือมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติแต่พอยึดถือว่าเวทนาของเรามันก็มาทุกข์หนักอยู่บนหัวใจของเราสุขเวทนาของเราเราก็ยึดถืออยากให้อยู่กับเราตลอดเวลาไม่อยากให้สูญหายไปเสียนี่คอยนึกถึงข้อเท็จจริงเราชอบอะไรเรารักอะไรซึ่งเป็นสุขเวทนาเราก็ยึดถือแล้วก็มันหนักอยู่บนจิตใจของเราอย่างน้อยก็กลัวว่ามันจะสูญหายไปมันจะเปลี่ยนไปไปยึดถือเวทนาใดที่เป็นสุขก็หนักอย่างนี้ที่เวทนาที่เป็นทุกข์แต่ไปยึดถือเอามาเป็นเวทนาของเรามันก็ทุกข์หนักขึ้นถ้
ถ้าไม่ยึดถือมันก็เกือบจะไม่เป็นทุกข์เลยเราเจ็บปวดเพราะอะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องความเจ็บปวดตามธรรมชาติอย่าหลงเข้าใจว่าเจ็บปวดแก่เรามันก็เป็นทุกข์น้อยพอเรารู้สึกว่าเจ็บปวดแก่เราจะต้องตายเพราะทุกขเวทนานี้ทุกขเวทนานี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความตายอย่างนี้เราก็เป็นทุกข์มากข้อนี้เห็นได้กับเด็กที่เด็กๆก็ถูกเจ็บป่วยเป็นแผลอะไรเล็กๆน้อยๆบางคนยึดถือมากก็ถึงกับหน้าซีดเป็นลมเลยแต่พอบอกให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรนักเขาก็เป็นรู้สึกทุกข์แต่น้อยทุกขเวทนาจะเป็นทุกข์มากเลือกประมาณทีเดียวถ้าไปยึดถือว่าทุกขเวทนานั้นของเราพระพุทธเจ้าท่านเปรียบน้ำหนักของเวทนาที่ถูกยึดถือกับเวทนาที่ไม่ถูกยึดถือว่าดังนี้คือว่าถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นเป็นของธรรมดาก็เป็นเรื่องของธรรมดาแต่ถ้ายึดถือเป็นเวทนาของเราเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายก็มีความทุกข์มากเปรียบเหมือนกับว่าบุรุษคนหนึ่งเขาถูกยิงด้วยลูกศรเล็กๆไม่มียาพิษอาบมันก็เจ็บปวดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่ต่อมาประเดี๋ยวก็มีลูกศรดอกใหญ่มาคมกล้าอาบไปด้วยยาพิษอันร้ายแรงเสียบเข้าไปอีกดอกหนึ่งมันก็เจ็บมากเหลือประมาณจนตายหรือเจียนตายนี่มันต่างกันอย่างนี้ท่านเราจงรับเอาทุกขเวทนาว่าเป็นของสักว่าเวทนาของธรรมชาติตามธรรมชาติก็เจ็บน้อยหรือไม่รู้สึกเจ็บอะไรนักแต่พอไปหลงผิดยึดถือว่าเวทนาของเราจะต้องตายมีความกลัวอะไรขึ้นมามันก็เจ็บมากเป็นผลของความยึดถือว่าเวทนาของเรานี่เป็นเรื่องทางจิตใจถ้าใครมาทำให้เขาสลัดในความยึดถือว่าเวทนาของเราออกไปได้เขาก็จะเจ็บน้อยลงทันทีนี่เป็นเรื่องของธรรมะเกี่ยวกับความปล่อยวางถ้าไม่รู้จักปล่อยวางมันก็จะกลายเป็นลูกศรดอกใหญ่ที่อาบยาพิษแต่ถ้ารู้จักปล่อยวางไม่เอาเวทนามาเป็นของเรามันก็เป็นเหมือนกับลูกศรเด็กเล่นที่ไม่อาบยาพิษมันต่างกันมากถึงอย่างนี้เนี่ยจงดูความที่ขันที่ถูกยึดถือกับที่ไม่ถูกยึดถือมันต่างกันอย่างนี้ขันตามธรรมดาเกิดขึ้นตามกรรมวิธีของธรรมชาติอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นเบญจขันธ์ล้วนๆไม่หนักเพราะว่าไม่ถูกยึดถือเพราะไม่มีใครยึดถือแต่ถ้าเกิดมีจิตใจไหนยึดถือมันก็หนักในทุกข์แก่จิตใจนั้นที่เป็นสุขเวทนาก็กลายเป็นทุกข์เพราะถูกยึดถือเราชอบสุขเวทนากันนักที่ไปยึดถือรักใคร่หึงหวงแหนไม่รู้ว่านี่เป็นทุกข์ไอ้ทุกขเวทนานั้นเป็นทุกข์โดยประจักษ์อยู่แล้วเรียกว่าเป็นทุกข์แต่นี่สุขเวทนาที่ชอบกันนักนั่นแหละแล้วก็ยึดถือจนถึงกับรักใคร่หวงแหนมันก็เป็นทุกข์เพราะยึดถือเหมือนกับเอาของหนักๆมาสุมไว้บนศีรษะนี่แม้ของนั้นจะรักมากรักอย่างจะขาดใจแต่ถ้าเอามาสุมไว้บนศีรษะมาทูลไว้บนศีรษะมันเป็นอย่างไรมันก็หนักมันก็ทุกข์
แม้ว่ามันจะเป็นก้อนทองคำเป็นก้อนเพชรพลอยลองเอามาสุมไหว้บนศีรษะที่มันจะเป็นอย่างไรมันก็ต่างกันกับที่ว่าเราไม่ยกมาไหว้บนศีรษะเราปล่อยไหว้ตามธรรมชาติมันก็ไม่เป็นทุกข์กับเราเดี๋ยวนี้เรารักมันเรายึดถือมันเอาของที่รักมันมาสุมไหว้บนศีรษะนั่นขอให้ทุกคนสนใจว่าสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเราจะต้องระวังให้ดีอย่าไปยึดถือมันจะมาหนักอยู่บนศีรษะของเราเพราะเรายึดถือนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเบญจขันธ์ที่ยึดมั่นด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์หมายความว่าถ้าไม่ยึดมั่นว่าเดี๋ยวอุปาทานไม่มีทุกข์ไม่มีเบญจไม่มีขันธ์ไหนที่จะเป็นทุกข์นี่ขันธ์ไหนก็ตามทั้ง5ขันธ์ก็ตามถ้ายึดว่าเดี๋ยวอุปาทานแล้วมันกลายเป็นทุกข์ที่มีปัญหามากก็คือสุขเวทนาและทุกขเวทนายึดถือว่าเป็นของเราแล้วมันจะเป็นทุกข์สัญญาสังขารก็เหมือนกันถ้ายึดถือว่าเป็นของเราแล้วมันจะเกิดเป็นปัญหาจะเกิดเป็นความหนักอกหนักใจเป็นความรู้สึกของเราเป็นความคิดของเราเป็นความหวังของเราล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้น ขอให้จับได้จับให้ความสำคัญให้ได้ว่าถ้ามีความยึดถือแล้วก็จะมีความทุกข์เมื่อไม่มีความยึดถือเหมือนกับวางไว้ตามพื้นดินไม่เอามาใส่ไว้บนศีรษะมันก็ไม่มีความทุกข์นั้นจงปล่อยให้ขันธ์ทั้ง5นี่เป็นไปตามธรรมชาติของมันเหมือนกับว่าทิ้งไว้ตามกลางดินอย่าเอามาแบกมาหามมาทูลมาอะไรไว้มันก็ไม่เป็นทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายมาจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเรามีทรัพย์สมบัติเงินทองแก้วแหวนบุตรภรรยาสามีเป็นที่รักเป็นที่พอใจนี่พยึดถือว่าเป็นของเราเข้าเมื่อไรมันก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นถ้าลืมเสียเมื่อไรก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อนั้นพอกลับยึดถือขึ้นมาอีกมันก็เป็นทุกข์อีกนั่นความทุกข์มันจึงมีที่ความยึดถือถ้าเรามีไว้โดยไม่ต้องยึดถือมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นั้นท่านจึงสอนให้รู้จักมีโดยไม่ต้องยึดถือว่าเรามีหรือเราจะใช้จะกินจะบริโภคจะอะไรก็ใช้กินบริโภคโดยไม่ต้องยึดถือว่าของเรามันก็ไม่มีความทุกข์เลยเป็นนั้นว่าเราจะต้องรู้จักความต่างกันอย่างตรงกันข้ามของเบญจขันธ์เฉยๆเบญจขันธ์ตามปกติกับเบญจขันธ์ที่ยึดมั่นถือมั่นว่าของเรารูปขันธ์อยู่ตามปกติก็ไม่มีความหนักแก่เจ้าของพอไปยึดถือว่ารูปขันธ์ของเรามันก็หนักแก่เจ้าของขึ้นหนักแก่จิตใจของเจ้าของด้วยความหวั่นวิตกยึดถือนั่นเองว่าร่างกายนี้จะตายร่างกายนี้จะเป็นอะไรอื่น เราดูให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความยึดถือความยึดถือเรียกว่าอุปาทานแปลว่าความเข้าไปยึดถือเข้าไปถือเอาถ้าเป็นเรื่องของวัตถุเราก็ยึดถือด้วยมือจับด้วยมือหรือเครื่องจับแต่ถ้าเป็นเรื่องจิตใจก็ยึดถือด้วยความคิดนึกที่เรียกว่าอุปาทานคือไปคิดนึกหมายมั่นว่าเป็นเราหรือเป็นของเรา ดูซ้ำกันอีกทีว่าเวทนา
สัญญาสังขารนี่แหละมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออย่างยิ่งเวทนามีรสเป็นสุขเป็นทุกข์จับใจยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์แม้ในทุกขเวทนาและแม้ในสุขเวทนาเหมือนกับเป็นบ้าไปพักหนึ่งเมื่อหลงไหลพอใจในสุขเวทนามันไม่ปกติอะไรๆมันมารวมอยู่ที่จิตใจของบุคคลนั้นเขาก็ยึดถือเวทนาโดยความเป็นตัวตนของเวทนาหรือว่าเวทนาจะมาเป็นเวทนาของเราคือเป็นของตน สัญญาความหมายมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็หมายมั่นไปในทางเป็นตัวตนเป็นของตนสัญญาว่าเป็นมนุษย์เป็นคนมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับคนสัญญาว่าหญิงสัญญาว่าชายมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นตามสมควรแก่ความสัญญาว่าหญิงหรือว่าชายสัญญาว่าสุขสัญญาว่าทุกข์ก็เป็นปัญหาตามแบบนั้นสัญญาว่าได้สัญญาว่าเสียมันก็มีความวุ่นวายไปตามแบบของการได้การเสียได้กำไรหรือว่าขาดทุนสัญญาว่าแพ้สัญญาว่าชนะมันก็มีความวุ่นวายไปตามแบบของการแพ้การชนะอย่าเอาสัญญานั้นเข้ามาเป็นตัวเราจิตก็จะไม่มีความทุกข์เพราะสัญญานั้นนั้นจะห้ามคนไม่ให้มีสัญญานี่ยากเพราะยังมีกิเลสอยู่เมื่อมีเวทนาแล้วก็ต้องมีสัญญาสำคัญมั่นหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอนั้นระวังให้ดีๆว่ามีสัญญาว่าอะไรนั่นน่ะคือความโง่ความหลงความเคล้าความเข้าใจผิดแล้วที่ไปมีสัญญาเขาว่ามันเป็นอะไรส่วนใหญ่ที่สำคัญที่สุดที่ร้ายแรงที่สุดก็คือสัญญาว่าตัวตนสัญญาว่าของตนอัตตะสัญญาสัญญาว่าตัวตนคือตัวกู้มมะสัญญาหรืออัตนิยสัญญาสัญญาว่าของตนนี่มันก็มีความหนักขึ้นมาในฐานะที่เป็นของตนงั้นระวังอัตตะสัญญาสัญญาว่าตัวตนของตนนี่ให้มากความทุกข์เกิดขึ้นเพราะสัญญานี้สัญญาว่าตัวตนสำคัญว่าตัวตนหมายมั่นว่าตัวตนยึดถือเหนียวแน่นว่าตัวตนจนเกิดความโลภความโกรธความหลงอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เป็นความทุกข์ไปตามแบบนั้นหรือสัญญาว่าได้ว่าดีว่าเลิศนี่มันก็มีความทุกข์ไปตามแบบของสัญญาว่าดีว่าเลิศว่าเป็นผู้ชนะว่าเป็นเทวดาแล้วแต่จะสัญญาว่าอย่างไรในทางที่ตัวพอใจก็ต้องได้มีปัญหาไปตามแบบนั้นๆ นี่เรียกว่ามีอุปาทานยึดมั่นในสิ่งที่สัญญาได้เกิดขึ้นได้ทำความมั่นหมายเดี๋ยวนี้เราเห็นว่ามีอาชญากรรมเป็นอันมากขึ้นในโลกก็เพราะมีอัตตะสัญญาสัญญาว่าตัวตนสัญญาว่าตนจะต้องได้อย่างนั้นตนจะต้องได้อย่างนี้เมื่อไม่ได้โดยวิธีที่ถูกต้องก็ต้องเอาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องนี่มันจึงเกิดอาชญากรรมขึ้นมากมายในโลกนี้เพราะยึดถือแห่ตัวตนโดยไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีเหตุผลที่ถูกที่ควร
มันเป็นเรื่องของอวิชชาความโง่ความหลงไปเสียหมดความยึดมั่นถือมันนี่เราเรียกว่าอุปาทานตั้งต้นที่เวทนาเพราะเวทนานี่มันครอบงำจิตใจยิ่งกว่าใดๆว่ายิ่งกว่าสิ่งใดสุขเวทนาครอบงำจิตใจไปทางหนึ่งทุกขเวทนาก็ครอบงำจิตใจไปทางหนึ่งแม้ที่ยังไม่สุขหรือไม่ทุกข์ชัดเจนมันก็ยังชวนให้หลงสงสัยให้กังวลอยู่นั่นแหละว่ามันจะต้องเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีประโยชน์แก่เราท่านเวทนาจึงเป็นปัญหาแรกปัญหาใหญ่ของมนุษย์ในโลกถ้าหลุดจากนั้นมันก็มาถึงสัญญาสำคัญมั่นหมายอย่างไรก็ยึดถือสำคัญมั่นหมายจนมีปัญหาเป็นความทุกข์แก่ตนเองบ้างแก่ผู้อื่นบ้างหลุดจากนั้นมาก็ถึงสังขารความคิดอย่างนั้นความคิดอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มคิดแล้วมันก็เป็นความหนักใจทั้งนั้นมันมีตัวตนที่ต้องการแล้วมันก็คิดไปตามที่ต้องการยังไม่ทันจะได้ไม่ยังไม่ทันจะเสีย มันก็มีความทุกข์หนักเร่าร้อนกระวนกระวายอยู่ในจิตใจของผู้ที่มีความคิดอย่างมีตัวตนคือมีตัวกูของกูอย่างรุนแรงรู้สึกอยู่แล้วก็คิดพอคิดมันก็ต้องเป็นทุกข์ไปตามเรื่องของความคิดแล้วก็ต่อออกไปเป็นการกระทำมันก็มีผลของการกระทำเป็นความทุกข์ขึ้นตรงๆก็มีเป็นความทุกข์อย่างอ้อมๆก็มีมันจะมีอย่างไรขึ้นมามันเป็นความทุกข์แก่ผู้ยึดถือทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นของหนักขอให้เข้าใจความหมายคำว่ายึดถือของดีก็หนักของชั่วก็หนักลองเอามาแบกไหว้ถือไหว้จะเอาก้อนหินขึ้นมาทูลไหว้มันก็หนักเอาก้อนทองคำเพชรพลอยขึ้นมาทูลไหว้มันก็หนักเหมือนกันนั้นถ้าไม่ยึดถือคือไม่เอามาทูลไหว้มันก็ไม่หนักแล้วก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์โดยที่ไม่ต้องหนักไม่ต้องเป็นทุกข์นี่เราทุกคนมีขันธ์เบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีรายละเอียดอย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรเป็นไปอย่างไรอย่างที่อาตมาอธิบายมาแล้วแล้ววันนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือยึดถือเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นเบญจขันธ์ที่ไม่ถูกยึดถือคือไม่รู้สึกและไม่ยึดถือมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรมันก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติพอยึดถือขันธ์ใดก็ตามว่ารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเรามันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีที่ไอ้ตัวเราตัวตนตามภาษาคนที่พูดกันอยู่นี่ก็คือขันธ์ทั้ง5นี่เองนั้นเราก็คือยึดถือตนแบกตนมันก็หนักเพราะตนที่ยึดถือไว้นั้นเราจึงรู้จักมีตนชนิดที่ไม่ต้องยึดถือกันจะดีกว่าจะไม่เป็นทุกข์แต่นี่มันเป็นแต่เพียงเรื่องพูดความจริงนั้นมันมีว่าถ้าไม่ยึดถือมันไม่มีตัวตนหรอกถ้าไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนมันก็ไม่มีตัวตนเราจะมีตัวตนโดยที่ไม่ต้องยึดถือนั้นไม่ได้นั่นเรามีตัวตนที่ยึดถือไปก่อนตลอดเวลาที่เรายังมีอวิชชามีโมหะมีความโง่มีความหลงไม่รู้ความจริงของกระทำเราจึงมีความยึดถือเอามาเป็นตัวตนสำหรับจะได้หนักแก่จิตใจมันมีแต่จิตใจพอยึดกับจิตใจเป็นของตนเป็นตัวตนมันก็หนักแก่จิตใจถ้าจิตใจไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนเป็นของตนก็ไม่มีอะไรมันหนักแก่จิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเห็นได้ง่ายง่ายอย่างนี้อาตมาจึงถือว่ามันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ มันไม่ลึกลับแม้ว่ามันจะลึกซึ้ง
ท่านจงช่วยทำสิ่งที่ลึกลับนั่นน่ะอย่าให้เป็นของลึกลับเลยแม้จะออกมาเป็นของลึกซึ้งก็ไม่เป็นไรเรายังมองเห็นได้แต่ถ้าลึกลับแล้วเรามองเห็นไม่ได้เราก็ต้องโง่แล้วเราก็ต้องทำผิดคือยึดถือแล้วมันก็เป็นทุกข์อุปาทานคืออย่างนี้สิ่งที่เรียกอุปาทานคืออย่างนี้ยึดถือโดยความเป็นตัวตนของตนแล้วก็เป็นทุกข์อะไรยึดถือจิตที่ไม่ประกอบด้วยวิชาไม่ประกอบด้วยแสงสว่างของพระธรรมนั่นจิตนั่นแหละยึดถือเบญจขันธ์ทั้ง5เป็นตัวตนมันก็เป็นทุกข์แก่จิตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เรียกรวมอยู่เป็นเบญจขันธ์แม่ทรัพย์สมบัติแก้แหวนเงินทองบุตรภรรยาสามีนี่มันก็เป็นเบญจขันธ์ภายนอกเอาเข้ามายึดถือด้วยมันก็มีความทุกข์เท่ากันเราจงมีจิตที่ฉลาดมีจิตที่มีแสงสว่างอย่าให้เกิดเป็นความยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนขึ้นมาก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์นี่เรียกว่าจิตนั่นเองรู้จักตัวมันเองอย่างถูกต้องจิตรู้จักตัวเองว่ามีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์อาตมาพยายามเอาเรื่องเบญจขันธ์มาอธิบายในวันนี้ก็เพื่อให้รู้ว่ามันมีธรรมชาติเป็นอยู่เป็นไปของมันอย่างนี้ตามธรรมชาติอย่าได้เข้าใจผิดจนจิตไปยึดถือเอาโดยความเป็นตนเป็นของตนเลยเรื่องของเบญจขันธ์ในวันนี้ก็ยังไม่จบแต่ว่าจะต้องยุติการบรรยายไว้เพราะความสมควรแก่เวลาแล้วฝนก็ตั้งข้าวขึ้นมาอาตมาก็ต้องขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน